วันก่อนไปงาน Thanksgiving มาแล้วแบบที่งานอะมันทำของหวานอันนึงที่มันจะมีแอปเปิ้ลแล้วก็รสชาติมันจะหวานๆเปรี้ยวๆโคตรอยากกินอีกอะมันโคตรอร่อยเลยเมนูอะไรไม่รู้ชื่อว่ะแต่แบบมันจะเป็นพายอะงั้นก็ต้องเป็นแอปเปิ้ลพายไม่ใช่มันนี่มันจะหอมมากแล้วมันจะแบบหอมเหมือนกลิ่นในซินนามอนอะที่มันเป็นคัสตาร์ดแล้วเป็นพายเป็นแอปเปิ้ลข้างบนน่ะอ๋อรู้แล้วเมนูนั้นไงเมนูนั้นคือเมนูนั้นที่มีพายอยู่ข้างล่างเออมีคัสตาร์ดอยู่ตรงกลางเออมีแอปเปิ้ลอยู่ข้างบนเออแล้วก็มีกลิ่นซินนามอนใช่เลยอืมไปเลยไปเลยดิทำให้กินหน่อยแต่มันทำนานอยู่นะเอานะจะนานสักแค่ไหนกันเจียวไปทำให้กินหน่อยเร็วเกมเร็วโอเคมีอะไรตอบแทนมั้ยโอเคไม่ต้องฟู้ดดีไซน์วันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูเอาใจเจฟกันกับเมนูในเทศกาล Thanksgiving เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเจฟมาช่วยกันทำเลยอยากกินเมนูนี้ไม่ใช่หรอปกติก็ทำให้ไม่ใช่หรอก็ลองทำดูมันไม่ยากทำไงบ้างอ่ะล้างมือก่อนเลยไม่ให้ฟิลเหมือนอินกรีเดียนสะอาดแล้วโอเคมาเช็ดมือ alright โอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะเตรียมมาพอดีเลยเหลือชั้นเดียวไม่ได้ซอกมือเนี่ยก็ต้องแห้งด้วยเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยมือเราจะต้องแห้งจริงๆแค่เช็ดมือก็เหนื่อยแล้วไม่กินแล้วขนาดนั้นเลยเหรอเช็ดเองก็ไม่ได้เช็ดเองมาทำได้เลยเริ่มจากเอาแป้งเนี่ย มาผสมของแห้งทั้งหมดแป้งก็เคยมีใช่ไหมใช่แล้วก็ของแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะตำด้วยเนยแป้งอะไรอันนี้เป็นแป้งพายคัสก็คือเขามิกซ์มาให้เรียบร้อยแล้วเราแค่ใส่น้ำพวกลิควิดลงไปหรือเนยลงไปใส่แค่ไหนอ่ะ1/3แล้วเราก็จะใส่ของแห้งทั้งหมดลงไปเป็นน้ำตาลโอเคแล้วก็เกลือเราก็ต้องเอาแป้งเนี่ยผสมกับเกลือกับน้ำตาลให้อันนี้ก่อนนะแล้วเราก็จะใส่เนยตามลงไปขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สนุกมากเพราะเราจะได้บี้เนยแบบสะใจอ่ะโดยที่ไม่ติดมือเราดูแบบว่าเก็บกดเนาะให้เราทำเนี่ยใช่ใช่ไหมเฮ้ยนี่ได้หรือยังอ่ะเดี๋ยวหน่อย โอเคได้แล้วได้แล้วเหรอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปนวดเข้าอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเย็นลงไปหน่อยขอเช็คนิดนึงนะฮะลองดูซิว่ามันเปียกไปเปล่านี่นะครับสวยงามเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราจะมารัดกันมาSomething be something เอาเรื่องโอเคโอเคเดี๋ยวไม่ใช่ยังไม่ตายนะครับเอายังวางเลยครับปึ๊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 บจ้ะไอ้เอาเรื่องว่ะนี่ปึ๊บ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 ใส่ตู้เย็น1 ชั่วโมงเรียบร้อยบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันในระหว่างที่เรากำลังรอให้แป้งของเราเนี่ยเซตตัวนะฮะเราก็จะเอาแอปเปิลเนี่ยนะครับ มาปอกแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆซึ่งอันนี้นะฮะเกมเพลย์ก็ทำเองทั้งหมดนะครับผมไม่ครับแต่ให้เจฟทำโอเคสังเกตหรือเปล่าว่าในนี้มีอะไรอยู่ด้วยมีอะไรอยู่มีมะนาวอยู่เลมอนเพราะว่ามันจะทำให้แอปเปิลของเรานะครับไม่เกิดการออกซิแดนท์เฮ้ยออกซิแดนท์เลยเหรอออกซิแดนท์นี่ยังไงแดนยังไงอย่าทิ้งมีดอย่าทิ้งมันก็คือการที่จะทำให้แอปเปิลของเราไม่ดำนั่นเองนะฮะหั่นอย่างนี้นะตัดตรงแกนกลางเขาออกใช่ครับแล้วเราก็หั่นแบบปกติโชว์แค่นี้เลยเราต้องการแอปเปิลให้มันเป็นทรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแช่ลงไปในน้ำเลมอนเพื่อทำให้มันเนี่ยไม่ดำจะตัวทำไมก็เดี๋ยวเราต้องนวดแป้งไม่ถึงเกี่ยวกับการนวดแป้งเลยก็สะอาดเอาไว้ก่อน
เดี๋ยวเราจะรีดแป้งกันเราก็จะเอาแป้งเนี่ยโรยไปโรยไปเพราะว่าเวลาที่เรารีดแป้งเนี่ยตัวแป้งจะได้ไม่ติดกับโต๊ะแล้วก็จะได้ไม่ติดกับโรลลิ่งพินใส่เลยวางเลยนะโอเคว้าวเย็นมากปึ๊บแล้วเราก็จะใช้มือเนี่ยค่อยๆนวดเขาค่อยๆรีดเขาว้าวอ่ะลองดูมาอย่าใช้แรงเยอะนะโอเคโอเคค่อยๆครับเรารีดเสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อรีดเสร็จแล้วเราก็จะเอาใส่ถาดแล้วก็เจาะรูแล้วก็แช่ตู้เย็นอีก1ชั่วโมง1ชั่วโมง1ชั่วโมงเลยเหรอท่านเกมก็ทำที่เหลือแล้วกันนะมาละเออคนอยากกินทิ้งเฉยเลยเว้ยทำไมต้องเจาะรูด้วยอ่ะเวลาที่เราอบเนี่ยพายอ่ะมันจะได้ไม่ปูดขึ้นมาเพราะว่าเราจะได้มีอากาศให้เขาเนี่ยได้ระบายออกคือถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบว่าเรียบๆไปเลยมันก็จะปูดขึ้นมาเพราะว่าใช่มันก็จะดันไส้อ๋อมันก็จะดันไส้ออกมานะฮะโอเคแค่นี้แหละแล้วก็หน้าที่เดิมครับใส่ตู้เย็นอีก1ชั่วโมงโอ้1ชั่วโมงของอร่อยก็ต้องใจเย็นหน่อยและระหว่างที่เรารอ1ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าว่างไม่มีอะไรทำเดี๋ยวเราจะทำคัสตาร์ดครีมก่อนเดี๋ยวเราจะใช้น้ำตาลเนี่ยแบ่งครึ่งก่อนเพราะว่ามันจะต้องใช้วิปครีมด้วยอันนี้คือวิปครีมเหรอวิปครีมว้าวใส่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำตาลในไข่ครึ่งหนึ่งพอใส่ลงไปแล้วปุ๊บต้องรีบตีเลยเพราะว่าไม่งี้เนี่ยเดี๋ยวไข่เนี่ยมันจะกลายเป็นเม็ดแล้วเราก็ค่อยๆใส่กลิ่นวานิลาลงไปซึมแล้วก็แป้งอ่ะเดี๋ยวช่วยตีหน่อยโอ้โหเดี๋ยวกลัวไข่มันจะกลายเป็นก้อนอะไรไม่เป็นเล่าในระหว่างนี้ก็ต้มครีมต้มยังไงอ่ะเปิดไฟเปิดยังไงโอเคทำหมดเลยเนาะ แล้วก็รอให้เขาเดือดโอเคพอครีมอุ่นแล้วเนี่ยนะเราก็จะใส่เขาเข้าไปมันจะต้องใช้อุณหภูมิที่แบบพอเหมาะให้ไข่เนี่ยค่อยๆสุกเดี๋ยวเราจะเทกลับเข้าไปเพราะว่าเราจะตั้งไฟเขาให้ไข่สุกมันหอมมากอ่ะเปิดไฟเลยในการทำคัสตาร์ดครีมนะครับเราจะต้องทำให้ไข่เนี่ยค่อยๆสุกในการเปิดไฟเบาๆพอมันคนแล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่เนยตามลงไปเลยใส่เลยใส่เลยใส่หมดเลยใส่หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเทใส่ถ้วยแล้วก็แช่ในตู้เย็น1ชั่วโมง1ชั่วโมงคุยเล่นแค่รอให้มันเย็นก็พอเดี๋ยวเราจะใช้ egg wash นะครับที่มีนมกับไข่เนี่ยผสมอยู่เพื่อทำให้ทาสเนี่ยมีสีที่สวยงามทาที่ขอบของเขาเลยครับเดี๋ยวเราจบพายนะครับไว้ที่ประมาณ180องศา25นาทีวันนี้ใช่ไหมใช่แล้วเทใส่ลงไปเลยเราก็จะใช้สปาตูล่าปาดให้เรียบแบบนี้แล้วเราก็จะใช้แอปเปิ้ลที่แช่ในน้ำมะนาวไว้เนี่ยมาเลียงซึ่งเราจะเลียงให้มันสวยงามต้องเลียงยังไงเราก็จะเลียง4อันแล้วก็ซ้อน4อันเดี๋ยวทำให้ดูก่อนมาเราจะต้องไปเริ่มจากข้างบนก่อนก่อนเราจะเอาเข้าไปอบเราก็จะใส่ซินนามอนชูการ์ค่อยๆโรยลงไปชอบกินซินนามอนไหมชอบกินคนโรยซินนามอนมากกว่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าอบ20นาที180องศาอ่ะนาทีเดิมครับใช่เหรอ
จ๊บเสร็จแล้วมากิน15ชั่วโมงผ่านไปเสร็จแล้วเหรอเนี่ย15ชั่วโมงเลยเหรอโอ้โหนี่มันเหมือนที่ไปกินมาเป๊ะเลยอ่ะแต่รสชาตินี่ยังไงก็ต้องลองชิมดูแล้วนี่มันชื่อว่าเมนูอะไรนะเมนูนี้ชื่อว่าสปาเกตตี้แอปเปิลสลับพายกินได้เลยใช่ปะกินไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะตัดก่อนจะได้เสิร์ฟใส่จานอ่ะก็แย่แล้วพอแล้วรอมานานแล้วมากินเลยเดี๋ยวก่อนอะไรถ้าจะกินอย่างนี้จริงๆต้องใส่บัตเตอร์สกอตมันคืออะไรบัตเตอร์สกอตบัตเตอร์สกอตมันก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆกับคาราเมลนี่มีความนุ่มๆหอมมากลาดแล้วนะเอาเลยลาดแล้วนะลาดเลยมาอร่อยมากอยากลองชิมบ้างเลยอ่ะมาแล้วดังไม่ผิดเดี๋ยวก่อนตอนกินอ่ะได้เจาะเข้าไปหนึ่งพายเปล่าอ๋อเหรอมันต้องเจาะไปหนึ่งพายเลยเหรออืมแต่ครั้งนี้ก็อร่อยมากแล้วนะเป็นไงตื่นแต่มันเหมือนที่พี่กินมาเป๊ะเลยว่ะแต่ว่าต้องบอกว่ารสชาตินี่ดีกว่าเพราะว่าเราสองคนเป็นคนทำไงเราสองคน เราสองคนช่วยกันทำเลยแหมทำทุกอย่างเท่ากันนะฮะก็ฝากไปด้วยกับรายการFood Designนะซึ่งก็พิธีกรก็จะมีเจฟนะครับผมซึ่งทำเป็นส่วนใหญ่นะฮะครับครับผมหมดคำพูดครับทริคนี้ by Jeff ครับผม by Top ครับโอเคครับ by Top กับ Jeff นะครับผมถ้าเพื่อนชอบเมนูนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งปิ๊งๆด้วยนะเจอกันใหม่ครับทริคนี้ by Top